ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับห้องสมุดหลังไมค์เวลาพักผ่อนฟังสี่แผ่นดินวันนี้เป็นตอนที่10แล้วนะคะโชคร้ายนิดนึงค่ะเล่าเรื่องสี่แผ่นดินตรงกับช่วงเวลาที่คนเล่ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพพอดิบพอดีแล้วก็เป็นปัญหาสุขภาพที่ค่อนข้างจะเรื้อรังนะคะนั่นก็คือซุ้มเสียงแล้วก็เกิดอาการคออักเสบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเสียงอาจจะเปลี่ยนอาจจะเพี้ยนไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยความขออภัยในความไม่เหมือนเดิมนะคะก็ถือซะว่าเปลี่ยนบรรยากาศกันละกันค่ะหรือถ้าเกิดว่าจะมีเสียงกระแอมกระไอไปบ้างก็ยิ่งต้องขออภัยด้วยเช่นกันนะคะเอาล่ะวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเรามาทวนความเดิมกันเลยนะคะความเดิมตอนที่แล้วพลอยมาพักอยู่ที่บ้านช้อยเพื่อเตรียมจัดงานโกนจุกที่เสด็จจะจัดโกนจุกประทานให้นะคะพลอยได้มาอยู่บ้านช้อยซึ่งมีบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองมีคุณพ่อคุณแม่ที่อารมณ์ดีช้อยกับพลอยก็ต้องเตรียมตัวนะคะในการที่จะเข้าสู่พิธีกวนจุกด้วยความตื่นเต้นแต่ก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่พลอยอบอุ่นแล้วก็มีความสุขมากที่สุดช่วงหนึ่งทีเดียวพอถึงวันกวนจุกค่ะปรากฏว่าสิ่งที่พลอยไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเจ้าคุณพ่อของพลอยมาร่วมงานด้วยโดยมีพ่อเพิ่มติดตามมานะคะทำให้พลอยดีใจมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าพลอยจะมาอยู่บ้านช้อยด้วยความสุขแต่พลอยก็รู้สึกอ้างว้างอยู่ลึกๆเพราะรู้สึกว่างานนี้ไม่ใช่งานของตัวเองตัวเองเป็นเพียงผู้ประกอบอาศัยเท่านั้นแต่เมื่อคุณพ่อมาด้วยพลอยก็รู้สึกอบอุ่นเหมือนกับคนที่มีญาติมีครอบครัวพลอยได้มีโอกาสพูดคุยกับพ่อเพิ่มพี่ชายถึงคนทางบ้านเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามช่วงเวลาประทับใจของพลอยได้เลยค่ะกับ4แผ่นดินตอนที่10พลอยได้ถามถึงคุณเชยพี่สาวต่างมารดาซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและก็อยู่ในวัยใกล้กันพ่อเพิ่มบอกว่าคุณเชยนั้นมีเรื่องกับคุณอุ่นบ่อยๆเพราะคุณเชยไม่ยอมลงให้กับคุณอุ่นถือว่าเธอก็เป็นหนึ่งเหมือนกันคุณอุ่นสั่งอะไรก็ไม่ค่อยฟังพ่อเพิ่มบอกว่าอย่างฉันเนี่ยเธอก็สั่งไม่ให้คุณเชยมาเล่นด้วยนะแม่พลอยเพราะเธอว่าฉันเป็นไพร่แต่คุณเชยเธอก็ย้อนให้ว่าถ้าลูกเจ้าคุณพ่อเป็นไพร่ลูกทุกคนก็เป็นไพร่หมดทีนี้ก็เลยถูกตีกันใหญ่แต่คุณเชยก็ยังมาเล่นกับฉันอยู่นั่นเองล่ะแล้ววันนี้ทำไมท่านไม่เอาคุณเชยมาด้วยล่ะก็คุณอุ่นนะสิเธอบอกว่าไม่อยากให้น้องเธอมาเกี่ยวข้องกับคนอย่างเราๆแล้วเจ้าคุณพ่อท่านว่าอย่างไรบ้างก็เห็นท่านเฉยๆนะฉันก็เห็นท่านนิ่งทุกทีคุณอุ่นเธอพูดเอาคนเดียวเท่านั้นคุณเฉยเองก็จะโกนจุกเหมือนกันปีนี้แต่ต้องรอไปอีก10กว่าวันเพราะคุณแม่ท่านจะเข้ามาจากอัมพวางั้นหรอถ้าจะสนุกกันใหญ่สินะก็งั้นแหละแม่พลอยที่บ้านเรามันไม่เหมือนบ้านคนอื่นทำอะไรมันก็ไม่สนุกไปได้หรอกจากนั้นแม่ฉันก็โผล่เข้ามาในห้องหน้าตาเป็นมันนะคะเรียกเด็กๆให้ไปกินข้าวเพราะว่าจัดสำรับเอาไว้ให้แล้วพอรู้ว่าพ่อเพิ่มเป็นพี่ชายของพลอยแม่ฉันก็ดีใจเข้ามาลูบหน้าลูบหลังแล้วก็พูดจาชมเชยต่างๆทั้งที่เพิ่งเคยพบกันเป็นครั้งแรกแม่ฉันแม่ของช้อยก็เป็นคนที่มีความเป็นกันเองมากนะคะถ้าสมัยนี้ก็อาจจะเรียกก็เป็นคนเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นคนเยอะที่น่ารัก
พอเด็กๆกินข้าวเสร็จแล้วคุณหลวงพ่อของช้อยก็ให้คนมาตามออกไปทางด้านหน้าของเรือนอันเป็นบริเวณที่มีงานตอนนั้นเป็นเวลาค่ำสนิทแล้วโคมไฟต่างๆที่แขวนไว้ดูสว่างราวกับเป็นกลางวันเจ้าคุณพ่อนั่งอยู่ในเรือนที่เรียกกันว่าหอนั่งโดยมีพ่อของช้อยกำลังอำนวยการให้คนเนี่ยยกสำรับกับข้าวกระโถนแล้วก็ขันน้ำเข้าไปตั้งพลอยสังเกตว่าวันนี้เจ้าคุณพ่อมีอารมณ์ดีและก็รื่นเริงเป็นพิเศษยิ่งกว่าที่พลอยเคยเห็นเมื่อครั้งอยู่บ้านพอคนชายยกสำรับมาตั้งเรียบร้อยเจ้าคุณพ่อก็เอ่ยชวนคุณพ่อของช้อยให้มากินข้าวด้วยกันพ่อนบกินด้วยกันเถอะนะเชิญท่านตามสบายเถิดขอรับไม่เอาล่ะนั่งกินคนเดียวยังกะจะเลี้ยงพระและจะไปอร่อยอะไรมากินเป็นเพื่อนกันหน่อยเถิดคุณพ่อของชอยก็ตกลงค่ะเรียกชามข้าวมาร่วมวงกับเจ้าคุณพ่อเมื่อเริ่มกินข้าวเจ้าคุณพ่อไลเห็นพลอยกับเด็กๆไปนั่งอยู่ที่เฉลียงก็เรียกเข้าไปข้างในแล้วก็ถามว่าพวกนี้กินข้าวกันแล้วหรือยังเมื่อได้ความว่ากินแล้วก็ซักถามต่อไปว่ากับข้าวอย่างไหนอร่อยบ้างซึ่งเด็กๆก็ตอบกันไปคนละอย่างสองอย่างไม่ตรงกันเลยสักคนเดียวเจ้าคุณพ่อและคุณหลวงก็เลยตกลงกันว่าเมื่อความเห็นไม่ตรงกันเช่นนี้ก็จำต้องลองกินทุกอย่างพลอยรู้สึกว่าตนไม่เคยสนิทสนมกับเจ้าคุณพ่อมาแต่ก่อนเท่าคืนวันนี้เลยคือเจ้าคุณพ่อของพลอยนั้นตอนที่อยู่บ้านก็จะมีความสัมพันธ์กับพลอยแบบห่างๆเป็นทางการแต่ว่าคืนวันนี้เจ้าคุณพ่อดูเป็นกันเองน่ารักสบายๆพลอยมีความสุขมากนะคะพลอยนึกชมคนในบ้านของช้อยว่ารักใคร่เป็นกันเองสนิทสนมแต่พอเจ้าคุณพ่อมาในบ้านนี้เจ้าคุณพ่อก็กลายเป็นคนที่เป็นกันเองและสนิทสนมอย่างที่พลอยเคยใฝ่ฝันอยู่ตลอดมายิ่งเห็นเจ้าคุณพ่อพูดคุยด้วยอารมณ์รื่นเริงหัวเราะต่อกระซิกทักทายคนทั่วไปพลอยก็ยิ่งปลื้มความรักที่มีต่อเจ้าคุณพ่อซึ่งฝังลึกอยู่ในหัวใจเพราะไม่มีโอกาสจะแสดงได้ก็ดูเหมือนจะท่วมท้นออกมายิ่งมองไปดูคุณหลวงพ่อของช้อยซึ่งพยายามที่จะเอาอกเอาใจเจ้าคุณพ่อของพลอยด้วยความนิยมรักใคร่และเห็นพี่เนื่องซึ่งดูเหมือนจะคอยฟังแล้วก็จดจำทุกคำที่เจ้าคุณพ่อพูดแล้วก็หัวเราะด้วยเมื่อผู้ใหญ่หัวเราะตลอดจนช้อยซึ่งปกติก็ไม่ค่อยจะชอบใครง่ายๆช้อยก็นั่งมองเจ้าคุณพ่อของพลอยด้วยความเลื่อมใสเช่นกันแล้วก็แสดงกิริยาอาการเรียบร้อยผิดปกติพลอยก็ยิ่งปลื้มใจพลอยอยากจะแสดงความรู้สึกนิยมยินดีที่ตนมีต่อเจ้าคุณพ่อนั้นออกมาให้ปรากฏก็เลยครานไปหยิบพัดซึ่งเป็นพัดขนกวางนะคะอยู่ที่ริมฝาเรือนพลอยก็หยิบแล้วก็ครานไปพัดให้เจ้าคุณพ่อในขณะที่กำลังรับประทานข้าวอย่างสุดฝีมือนะคะเพราะว่าตอนอยู่ในวังพลอยก็ต้องเรียนแล้วก็ฝึกวิธีการพัดเจ้าคุณพ่อเหลียวมายิ้มมองดูพลอยเหมือนจะเข้าใจความรู้สึกความหมายของพลอยดีจริงพลอยไม่เสียทีที่ไปอยู่ในรั้วในวังพัดได้เป็นชาววังแท้ๆทีเดียวคำพูดเพียงเท่านี้เป็นการตอบแทนสำหรับพลอยเกินกว่าของมีค่าใดๆจะเปรียบเทียบได้ระหว่างที่นั่งกินข้าวเจ้าคุณพ่อก็คุยกับคุณหลวงถึงเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาด้วยกันบางเรื่องก็เกี่ยวกับราชการที่เคยทำร่วมกันมาบางเรื่องก็เกี่ยวกับความสนุกซุกซนสมัยเมื่อยังเป็นหนุ่มพลอยได้ยินเจ้าคุณพ่อถามคุณหลวงถึงเพื่อนฝูงเก่าๆที่ล้มหายตายจากไปแล้วก็มีบางทีก็พูดกันถึงสถานที่แปลกๆที่พลอยไม่รู้จักบางครั้งเจ้าคุณพ่อชำเลืองมาทางเด็กๆแล้วก็ลดเสียงลงมิให้ได้ยิน
แต่พอลดเสียงที่พูดทีไรก็มักจะหัวเราะกันครื้นเครงเมื่อพูดเสร็จทุกครั้งก็ดูเจ้าคุณพ่อของพลอยจะมีความสุขมากเมื่อของหวานยกเข้ามาตั้งแม่ชั้นก็ออกมาจากหลังเรือนมากราบเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณพ่อก็ทักทายอย่างอารมณ์ดีว่าแม่แม่ชั้นไม่ได้พบกันหลายปีทีเดียวยังสวยไม่ตกเลยนะแม่ชั้นหัวเราะท่านก็ปากหวานไม่ตกเหมือนกันแล้วเจ้าค่ะถ้าอีชั้นไม่พบคุณหลวงเสียก่อนป่านนี้อีชั้นตามท่านไปแล้วนั่นน่ะสิป่านนี้มิสบายไปแล้วหรือแม่ถ้าท่านต้องการผมว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังสนองพระเดชพระคุณได้นี่ขอรับผมไม่หวงหรอกคุณพ่อของชอยพูดสอดขึ้นมาพูดดีไปเถอะฉันยังไม่แก่เท่านักดอกนะจะบอกให้บางทีเจ้าคุณท่านอาจจะต้องการคนทำครัวบ้างกระมังแล้วทั้งสามคนก็หัวเราะขึ้นพร้อมกันเดี๋ยวนี้ท่านยังเล่นระนาดเอกอยู่หรือเปล่าขอรับทิ้งมาเสียนานแล้วล่ะพ่อนบไม่มีใครจะเล่นด้วยเดี๋ยวนี้ที่บ้านเหลือแต่เครื่องผู้คนมันกระจัดกระจายกันไปไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วพ่อนบล่ะยังเล่นคล้องวงอยู่หรือเปล่าก็ทิ้งมานานแล้วเหมือนกันขอรับก็แสดงว่าแต่ก่อนเจ้าคุณพ่อของพลอยนั้นเป็นมือระนาดเอกในขณะที่พ่อของช้อยที่มีชื่อเดิมว่านบเป็นคนเล่นคล้องวงนะคะแล้วทั้งคู่ก็รู้จักมักคุ้นกันรู้ฝีมือกันพ่อนบฉันว่าเรามาลองฝีมือกันสักทีดีไหมล่ะฉันจะตีระนาดเองพ่อนบตีคล้องวงพ่อของช้อยหัวร้อกากก่อนจะตอบว่าโอ้ผมตามท่านไม่ทันหรอกขอรับไม่เอานะอย่าทอมตัวท่านบอกให้ตีก็ตีไปสิมัวแต่อิดออดร่ำไรอยู่ได้ฉันอยากจะฟังเจ้าคุณท่านตีระนาดได้เคยฟังหนหนึ่งเมื่อยังสาวยังติดใจไม่หายเลยคุณหลวงได้ยินภรรยาช่วยหนุนก็ตกลงนะคะทั้งสองคนก็เดินไปที่วงปี่พาทย์ซึ่งทำเพลงจบลงแล้วคุณหลวงเข้าไปกระซิบกระซาบนายวงอยู่ครู่หนึ่งคนระนาดเอกก็ลุกจากที่เจ้าคุณพ่อก็เข้าไปนั่งแทนคุณหลวงก็เข้านั่งประจำที่ที่คล้องวงทุกคนในงานซึ่งรับอาหารเสร็จก็หันไปมองอย่างสนใจแล้วก็มีการพูดจาซุบซิบกันอยู่เจ้าคุณพ่อก็จับไม้ระนาดลองไล่ลูกดูก่อนแล้วก็ขยับกายให้เข้าที่ยกไม้ระนาดทั้งสองชูขึ้นจบเพียงหน้าผากสองมือพนมระลึกถึงคุณครูอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เริ่มตีคนที่เล่นดนตรีไทยไม่เหมือนดนตรีสากลนะคะดนตรีไทยจะมีมิติของความศักดิ์สิทธิ์มีมิติของการระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ซึ่งจะต้องตั้งจิตก่อนที่จะเล่นสังเกตดูว่าคนที่เล่นดนตรีไทยนั้นเมื่อจับเครื่องก็จะต้องมีการไหว้ทำความเคารพเครื่องดนตรีทำความเคารพนึกถึงครูบาอาจารย์อันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมไทยที่น่ารักนะคะซึ่งฝรั่งไม่ได้มีแบบนี้พลอยตื่นเต้นมากนี่เป็นครั้งแรกที่เคยเห็นเจ้าคุณพ่อเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์และก็ที่สำคัญเป็นครั้งแรกที่พลอยจะมีโอกาสเห็นเจ้าคุณพ่อเล่นดนตรีเจ้าคุณพ่อเริ่มต้นตีเบาๆตามทำนองช้าๆเข้ากับเสียงฉิ่งและตะโพนที่ดังเป็นจังหวะสายตาเจ้าคุณพ่อทอดไปข้างหน้าขณะนี้อารมณ์ของท่านคลุกเคล้าอยู่เฉพาะกับดนตรีโดยสิ้นเชิงเสียงเพลงที่เจ้าคุณพ่อบรรเลงจากระนาดทำให้พลอยเศร้าใจในขั้นแรกเพราะดูเหมือนจะเป็นคำพรรณนาถึงความหลังที่ผ่านไปแล้วอย่างไม่มีวันหวนคืนมาถ้อยคำที่เจ้าคุณพ่อพูดด้วยดนตรีนั้น
เต็มไปด้วยความสงสัยเครือบแคลงใจบางตอนก็มีพ้อรำพันถึงความหลังพลอยรู้สึกตื้นตันในอกมีก้อนแข็งๆมาจุกที่คอหอยน้ำตาอุ่นๆเริ่มจับที่ขอบตาทั้งสองข้างแต่แล้วเจ้าคุณพ่อก็เปลี่ยนจังหวะเป็นเร็วขึ้นความเครือบแคลงสงสัยและความทุกโศกทรมานใจก็ค่อยๆคลายลงความรื่นเริงเข้ามาแทนที่ระนาดกระชั้นเร็วขึ้นกลายเป็นเสียงคนวิ่งเล่นคนหัวเราะเสียงนกร้องแดดออกยามเช้าดอกไม้บานไม้ระนาดที่เจ้าคุณพ่อเหวี่ยงไปมาโดยเร็วตามลูกระนาดกระทบแสงไฟเหมือนกับผีเสื้อสองตัวบินไปเกาะที่ดอกไม้ดอกโน้นบ้างดอกนี้บ้างเร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกเสียงฉิ่งเสียงฉาบเสียงกรองแขกดังเร้าใจเจ้าคุณพ่อเปิดเผยให้เห็นความสนุกในชีวิตความขบขันความรื่นเริงของคนที่ปราศจากความทุกข์น้ำตาของพลอยแห้งหายไปโดยไม่รู้ตัวยังคงนั่งยิ้มมองเจ้าคุณพ่ออย่างตาไม่กระพริบหัวใจเต้นแรงเข้ากับจังหวะของเพลงทุกคนที่นั่งฟังนิ่งเหมือนถูกสะกดไม่มีใครพูดจากับใครที่สูบบุหรี่ก็นั่งถือบุหรี่ปล่อยให้ไหม้ไปเองที่เคี้ยวหมากก็หยุดเคี้ยวนั่งอมหมากอยู่ในปากจนชืดแม่ชั้นซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆกับพลอยก็หายใจถี่หายใจแรงจนพลอยได้ยินช้อยพี่เนื่องและพ่อเพิ่มก็นั่งตัวแข็งเลิกพูดจาซุบซิบกันคุณสายค่อยๆ ย่องออกมาจากในเรือนมานั่งลงใกล้ๆแม่ชั้นแล้วก็กระซิบว่าฉันนึกแล้วไม่มีผิดไม่มีใครตีได้อย่างนี้อีกแล้วได้ยินที่ไหนเป็นจำได้ทีเดียวพลอยเหลือไปดูทางด้านหลังเรือนก็เห็นว่าข้างๆลับแลตามประตูทุกช่องแสงโคมกระทบกับดวงตาหลายสิบคู่พวกคนในบ้านและคนมาช่วยงานพากันเลิกทำงานชั่วคราวเมื่อได้ยินเสียงระนาดอย่างที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเจ้าคุณพ่อเปลี่ยนจังหวะไปอีกต่อไปนี้เป็นการล้อหลอกระหว่างเจ้าคุณพ่อกับคุณหลวงเจ้าคุณพ่อเป็นคนหนีคุณหลวงเป็นคนไล่เจ้าคุณพ่อเหลียวไปคือเหลียวไปดูคุณหลวงแล้วก็ยิ้มด้วยในขณะที่คุณหลวงก็สายหน้าหัวเราะประมาณว่าตามไม่ทันหรือว่าไล่ไม่ทันส่วนมือก็ตีคล้องวงตามเจ้าคุณพ่อตีระนาดหนีต่อไปอีกแล้วก็หยุดปล่อยให้คุณหลวงตีคล้องวงตามจนทันแล้วเจ้าคุณพ่อก็หนีต่อไปอีกจนในที่สุดคนทั้งสองก็ก้มหน้าตีอย่างเร็วปล่อยลูกหมดไปจนจบเพลงเมื่อจบแล้วเจ้าคุณพ่อก็วางไม้ระนาดยกมือขึ้นไหว้ครูอีกทีนึงจากนั้นก็หัวเราะทุกคนในวงปีพาทย์ก้มตัวลงกราบพร้อมกันนี่เป็นการเคารพในฝีมือไม่ใช่กราบยศศักดิ์อัครฐานส่วนคุณหลวงก็ยกมือขึ้นไหว้หลายหนโครงศีรษะหัวเราะท่านตีอย่างนี้ผมแย่ตามไม่ทันเลยเจ้าคุณพ่อทักทายแขกเรือที่นั่งอยู่ในบริเวณนั้นอีกสักครู่หนึ่งแล้วก็ลากลับแต่ก่อนที่จะกลับเจ้าคุณพ่อก็หันมาบอกพลอยว่าพลอยพ่อจะกลับก่อนแล้วนะแล้วพรุ่งนี้พ่อจะมาใหม่คืนนั้นพลอยเข้านอนด้วยความเหนื่อยอ่อนแต่ความรู้สึกในใจเต็มไปด้วยความสุขอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะตอนที่10ของ4แผ่นดินค่ะรู้สึกว่าตอนนี้จะเป็นขวัญใจของผู้ฟังนะคะมีฟีดแบคมาที่ Facebook เยอะเลยบอกว่าฟังถึงตอนนั้นตอนนี้มีแม่พลอยเป็นเพื่อนยินดีนะคะก็ขอให้ฟังอย่างมีความสุขค่ะ
เพียงแต่คนจัดเองก็รู้สึกว่าเล่าเรื่องสีแผ่นดินแบบไม่ค่อยเต็มศักยภาพเสียงสักเท่าไหร่เพราะว่ามาเริ่มเรื่องนี้ตอนช่วงที่สุขภาพไม่ค่อยจะเต็มร้อยพอดีเลยแต่ว่าก็ไม่สามารถจะหยุดรอได้นะคะก็ต้องเล่าไปทั้งที่เสียงเป็นแบบนี้แหละค่ะก็ต้องขออภัยในความไม่เต็มร้อยนะคะแต่จริงๆคุณผู้ฟังอาจจะชินไปแล้วก็ได้นะหรือเปล่าก็ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศใจเต็มร้อยนะคะเพียงแต่เสียงอาจจะไม่ค่อยเต็มสักเท่าไหร่ฟังสีแผ่นดินตอนที่10เป็นตอนที่มีความสุขนะคะนึกภาพพลอยที่ปลื้มใจมีความสุขใจอบอุ่นใจที่เจ้าคุณพ่อมาร่วมงานกวนจุกซึ่งตอนแรกพลอยรู้สึกว้าเหวเพราะว่าตัวคนเดียวไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนไม่ว่าจะเหลียวไปทางไหนก็เจอแต่ญาติแล้วก็ครอบครัวของชอยแม้ว่าครอบครัวของชอยจะดูแลพลอยดีอย่างไรแต่ก็ไม่สามารถจะชดเชยความรู้สึกโดดเดี่ยวโดยไม่มีคนในครอบครัวมาร่วมงานด้วยได้แต่เมื่อเจ้าคุณพ่อมาพร้อมกับพ่อเพิ่มแล้วก็มาแบบที่เหมือนเป็นประธานในพิธีมาอย่างมีความสุขแล้วก็มาสร้างความสุขให้กับงานด้วยการเล่นดนตรีที่ทุกคนประทับใจพลอยก็ปลื้มสุดๆเลยล่ะค่ะเป็นเวลาที่พลอยมีความสุขมากที่สุดอีกช่วงหนึ่งในชีวิตเลยทีเดียวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะกับเวลาดีๆของพลอยในงานโกนจุกสนุกกันต่อเลยค่ะวันนี้เป็นวันที่พลอยมีชีวิตเต็มสมบูรณ์ได้ถูกรับรองต่อหน้าผู้คนเป็นอันมากว่าพลอยเป็นลูกเจ้าคุณพ่อผู้เป็นที่นับถือของคนทั้งหลายและเป็นผู้ที่คนทั้งหลายให้ความสนใจอย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าเจ้าคุณพ่อจะพูดหรือว่าทำสิ่งใดผู้คนก็พากันสนอกสนใจไปหมดความสนใจในตัวเจ้าคุณพ่อทำให้พลอยได้รับส่วนสะท้อนจากความเป็นยอดเยี่ยมของท่านในงานนั้นแทนที่พลอยจะเป็นคนที่ต้องตามหลังช้อยหรือเพียงแต่คู่เคียงกันพลอยกลับจะออกหน้าช้อยไปในด้านความสำคัญแต่ความพอใจของพลอยมีได้อยู่ที่ข้อนี้ที่พลอยพอใจแล้วก็มีความสุขมากก็เพราะว่าเจ้าคุณพ่อได้มาในงานเพื่อพิสูจน์ให้ปรากฏว่าพลอยมิใช่เด็กที่ไร้ญาติขาดมิตรแต่เป็นผู้ที่มีบิดาเป็นผู้ใหญ่ที่คนจักนับถือได้คืนนั้นพลอยก็ได้คุยกับชอยเกี่ยวกับเรื่องนี้พลอยฉันดีใจเหลือเกินที่เจ้าคุณพ่อของพลอยท่านมาวันนี้ทำไมเหรอช้อยเอ้าก็ดีใจนะสิที่เจ้าคุณพ่อของพลอยท่านมาช่วยงานใครๆเขาก็ดีใจกันทั้งนั้นแล้วท่านก็น่ารักออกจะตายช้อยนึกอย่างนั้นจริงๆเหรอพุทโธไม่นึกจริงฉันจะพูดไปอย่างนั้นทำไมล่ะแม่พลอยก็จริงๆนะพ่ออย่างนี้ให้ฉันก็เอาช้อยก็คุณพ่อของช้อยก็น่ารักมากเหมือนกันให้ฉันก็เอาอีกนั่นแหละนั่นน่ะสิเราสองคนเนี่ยแลกพ่อกันได้ทีเดียวนะไม่มีใครเสียเปรียบใครหรอกแล้วเด็กทั้งสองก็คุยกันเรื่องความดีของพ่อตนตามประสาเด็กไปจนกระทั่งช้อยเหลือแต่เสียงกรนพลอยจึงได้หลับตามไปในเวลาไม่ช้ารุ่งขึ้นเป็นวันโกนจุกนะคะแล้วก็เป็นวันทำขวัญช้อยและพลอยต้องถูกทรมานด้วยการเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวถึง2ครั้งแต่งเครื่องขาวโกนจุกครั้งหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นเครื่องแต่งตัวทำขวัญอีกครั้งหนึ่งเจ้าคุณพ่อมาตั้งแต่เช้าตามที่นัดไว้แล้วก็อยู่ร่วมงานไปจนกระทั่งทำขวัญเสร็จหลังจากเมื่อคืนเจ้าคุณพ่อก็รู้สึกว่าเป็นกันเองและสนิทสนมกับคนในบ้าน
รวมไปถึงแขกเรือทุกคนดียิ่งขึ้นกว่าเก่าเมื่อเสร็จงานเจ้าคุณพ่อก็เรียกพลอยเข้าไปใกล้ๆส่งหีบให้ใบหนึ่งแล้วก็บอกว่านี่แน่พลอยพ่อทำขวัญเจ้าในงานโกนจุกเปิดออกดูสิถูกใจไหมพลอยก้มกราบเจ้าคุณพ่อด้วยมือที่สั่นรัวเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้รับของจากเจ้าคุณพ่อโดยตรงในหีบนั้นมีจี้อันใหญ่ฝังเป็นจี้อันใหญ่ที่ตรงกลางเนี่ยฝังมรกตค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีเพชรซีกล้อมรอบนอกจากนั้นยังมีกำไลเล็กๆพอขนาดข้อมือของพลอยอีกคู่หนึ่งฝังเพชรลูกกับนิลสีดอกตะแบกสลับกันพลอยนั่งก้มหน้าหยิบของแต่งตัวแล้วก็วางไม่รู้ว่าจะพูดจาว่าอะไรถูกชอบอย่างไหนพลอยพลอยหยิบจี้ซึ่งมีลักษณะเป็นของโบราณขึ้นให้ดูไม่เสียทีที่เป็นลูกพ่อจี้อันนั้นราคาไม่ถึงกำไรข้อมือเพราะเป็นของเก่าคนเขาไม่ค่อยชอบกำไรคู่นั้นเป็นของนอกพ่อเพิ่งสั่งซื้อมาแต่จี้เป็นของคุณย่าของเจ้าเจ้าก็ชอบถูกทีเดียวพลอยดีใจที่เจ้าคุณพ่อชมว่าเลือกของได้ถูกสำหรับช้อยเจ้าคุณพ่อทำขวัญแหวนงูวงหนึ่งขณะนั้นแม่ชั้นก็เข้ามานั่งอยู่ข้างๆแล้วก็ช่วยดีใจแทนเด็กทั้งสองคนอีกยกใหญ่เจ้าคุณพ่อนั่งคุยอยู่อีกเล็กน้อยฝากฝังพลอยกับคุณสายอีกตามสมควรแล้วก็ลากลับไปงานกลจุกของพลอยและช้อยผ่านไปอย่างเรียบร้อยไม่มีอุปสรรคเมื่อเสร็จงานพลอยก็อยู่กับช้อยที่บ้านต่อไปอีก2วันเพราะคุณสายยังเก็บของไม่เสร็จทำให้เพิ่มความสนิทสนมกับคนในบ้านมากยิ่งขึ้นแม่ชั้นนั้นออกปากว่าเมื่อนึกถึงวันที่เด็กจะต้องกลับเข้าวังก็ใจหายทำให้คุณสายต้องหัวเราะหึหึแล้วก็ตอบว่าถ้าขืนปล่อยให้อยู่ที่นี่ต่อไปอีกสัก7วันคงจะกลายเป็นโจรไปทั้ง2คนเพราะมีแต่คนช่วยตามใจส่วนพี่เนื่องก็ให้สัญญาว่าเมื่อพลอยกับช้อยกลับไปแล้วจะพยายามไปหาให้บ่อยที่สุดในที่สุดวันที่จะต้องกลับเข้าวังก็มาถึงคุณสายหอบข้าวของพรุงพรังขึ้นรถกลับตามทางเดิมมีพี่เนื่องมาส่งจนถึงประตูข้างนอกพอเดินผ่านประตูชั้นในกลับตำหนักก็มีคนรู้จักทักกันเกรียวกราวเหมือนเมื่อวันแรกที่พลอยเข้าวังมากับแม่ผิดกันแต่ที่ว่าคราวนี้พลอยรู้สึกตัวว่าเป็นผู้ใหญ่คุ้นเคยต่อโลกคุ้นเคยต่อเหตุการณ์คุ้นเคยต่อคนทั้งปวงเป็นคนมีหลักฐานมากกว่าวันแรกที่เข้ามาในวังพอคุณสายพลอยและช้อยเดินทางมาถึงตำหนักยังไม่ทันที่จะได้เข้าห้องก็มีข้าหลวงคนหนึ่งรีบมาหาคุณสายบอกว่าเสด็จรับสั่งให้คุณสายขึ้นเฝ้าในทันทีที่มาถึงข้าหลวงคนนั้นมองพลอยแบบแปลกๆแต่พลอยก็ไม่ได้เฉลียวใจคุณสายรีบเปิดห้องแล้วก็บอกให้เด็กๆช่วยกันเอาของเข้าไปเก็บในขณะที่ตัวเองก็รีบขึ้นบันไดไปชั้นบนของตำหนักเพื่อเข้าเฝ้าเสด็จคุณสายขึ้นไปนานและเมื่อกลับลงมาก็มีอาการตาบวมแดงเหมือนกับร้องไห้มาใหม่ๆพอมาถึงก็เรียกพลอยและช้อยให้ช่วยกันรื้อของออกจากหีบโดยไม่ยอมพูดอะไรด้วยทั้งสิ้นจนกระทั่งถึงตอนค่ำคุณสายเรียกพลอยเข้าไปในห้อง2ต่อ2ร้องไห้แล้วก็บอกให้พลอยรู้ว่าแม่ของพลอยนั้นตายเสร็จแล้วที่ฉะเชิงเทราเพราะว่าลูกในท้องคลอดก่อนกำหนดแม่อยู่ได้2วันก็ตาย
ก่อนตายมิได้สั่งเสียอะไรญาติทางโน้นก็ช่วยกันเผาศพจนเสร็จไปแล้วเสด็จเพิ่งจะทรงทราบแน่เมื่อวานนี้จึงรับสั่งเรียกคุณสายขึ้นไปแล้วก็มอบภาระให้บอกแก่พลอยให้ทราบบางทีชีวิตของคนเราก็แปลกนะคะเจอเรื่องของความสุขมากๆมาหมาดๆก็เพื่อที่จะมารับทราบความทุกข์อย่างที่สุดของชีวิต5ปีให้หลังนับจากวันที่พลอยได้รู้ว่าแม่ตายพลอยก็ยังคงอยู่ที่ตำหนักเสด็จตอนนี้พลอยอายุ16เป็นสาวเต็มตัวแล้วก็สวยเกินกว่าที่คาดไว้ถึงแม้ว่าเมื่อตอนเด็กๆพลอยก็มักจะมีคนชมว่าเป็นเด็กที่หน้าตาดีอยู่แล้วแต่ตอนนี้พลอยสวยขึ้นกว่าเดิมมากนักส่วนช้อยก็เป็นสาวขึ้นมาพอๆกันแต่จำนวนปีและร่างกายที่เติบโตขึ้นไม่ได้ทำให้นิสัยของช้อยเปลี่ยนไปช้อยยังคงเป็นช้อยคนเดิมที่สนุกสนานร่าเริงและมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองเหมือนแต่ก่อนต้องบอกว่าแม่ช้อยเป็นตัวละครที่มีสีสันมากนะคะทำให้สี่แผ่นดินเนี่ยสนุกขึ้นเยอะเลยพลอยยังจำได้ดีถึงวันที่ตนและช้อยเริ่มห่มผ้าอย่างผู้ใหญ่ทั้งหลายวันนั้นเป็นวันที่สำคัญมากเหมือนกับว่าพลอยได้สละความเป็นเด็กแล้วก็ย่างเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์โดยที่คนทั้งปวงตั้งแต่เสด็จลงมาจนถึงคนอื่นๆยอมรับว่าพลอยสมควรเป็นผู้ใหญ่ได้แล้ววันที่เริ่มห่มผ้าและต่อมาอีกหลายวันทั้งพลอยและช้อยต้องนั่งอยู่นิ่งๆไม่กล้าจะขยับเพื่อนไปไหนไกลเพราะว่ากลัวผ้าห่มจะหลุดยิ่งจะให้คลานไปมาบนตำหนักแล้วเหมือนจะเป็นเรื่องนอกปัญญาทำไม่ได้ทีเดียวพลอยเห็นผู้ใหญ่ห่มผ้าให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็รู้สึกว่าเป็นของง่ายๆห่มทีเดียวก็อยู่ไปได้ตลอดนานๆจึงจับให้เข้าที่รัดกุมเสียทีหนึ่งแต่พอห่มเองจึงรู้ว่ามันยากเหมือนกันเพราะถ้าผ้าที่ห่มไว้กับตัวจะอยู่ได้ก็เพราะความชำนาญไม่ได้อยู่ได้เพราะว่าเข็มกลัดกระดุมหรือว่าเครื่องเหนี่ยวรั้งอื่นๆเสด็จก็ดูเหมือนว่าจะเข้าพระทัยในเรื่องนี้ดีเพราะตอนแรกๆก็ไม่ได้ทรงใช้สอยพลอยบ่อยครั้งเหมือนแต่ก่อนทรงให้เวลาพลอยคุ้นกับผ้าห่มอยู่หลายวันจนในที่สุดก็รับสั่งถามว่าพลอยห่มผ้าเป็นแล้วหรือยังเมื่อพลอยทูลตอบว่าเป็นแล้วก็รับสั่งกำชับว่าไม่หลุดแน่นาพลอยก็ต้องกราบทูลยืนยันอีกครั้งหนึ่งจึงได้ทรงใช้สอยต่อไปและก็ดูเหมือนว่าจะมากกว่าเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ใครๆก็รู้กันทั่วทั้งตำหนักแล้วว่าพลอยนั้นเป็นข้าหลวงคนโปรดการเป็นข้าหลวงคนโปรดของเสด็จนั้นก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียข้อเสียก็คือพลอยมีเวลาเป็นของตัวเองน้อยกว่าคนอื่นๆเพราะว่าต้องคอยปรนนิบัติรับใช้เกือบตลอดเวลาจะมีเวลาส่วนตัวจริงๆก็ตอนที่เสด็จเข้าบรรทมหรือยังบรรทมไม่ตื่นส่วนเสียอื่นๆก็มีคนอิจฉามีคนค่อนแค่หาเรื่องแต่เรื่องนี้พลอยมีผู้ช่วยนั่นก็คือช้อยซึ่งคอยออกรับแทนอยู่เสมอทำให้คนอื่นไม่กล้าเพราะว่าช้อยนั้นเป็นคนที่มีชื่อเสียงประจำเสียแล้วในการเอาจริงคนก็เลยค่อนข้างกลัวไม่มีใครกล้าแย้มนะคะการอยู่ใกล้ชิดพระองค์เสด็จนั้นถึงบางครั้งพลอยจะเหนื่อยแต่ก็ไม่ได้ท้อถอย
พราะถือว่าเป็นการตอบแทนที่เสด็จทรงพระเมตตาชุบเลี้ยงมายิ่งกว่านั้นการที่อยู่ใกล้ชิดพระองค์ก็ทำให้พลอยได้รู้ได้เห็นและบางครั้งก็ได้ตามเสด็จไปในที่บางแห่งที่บางแห่งซึ่งแม้แต่บางคนที่อยู่ในวังมานานกว่าพลอยก็ไม่ได้เคยไปถึงที่ที่เป็นที่ยอดเยี่ยมของในวังก็เห็นจะได้แก่ที่บนอันเป็นที่ประทับของพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพร้อมทั้งทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าอีกบางพระองค์ตามปกติเสด็จขึ้นที่บนเกือบทุกวันและพลอยก็ได้ถือหีบหมากเสวยตามเสด็จตอนแรกๆพลอยก็รู้สึกเกรงกลัวเมื่อเสด็จแล้วก็ได้แต่นั่งคอยรับเสด็จกลับตำหนักอยู่แค่อัฏฐจันทร์พระที่นั่งแต่ต่อมาพลอยก็เริ่มกล้าขึ้นนะคะเวลาตามเสด็จขึ้นบนก็ได้คลานซอกซอนไปจนทั่วเท่าที่จะไปได้คือตอนแรกๆไม่กล้าไปไหนแต่ช้อยเนี่ยเป็นคนกล้าช้อยทำให้ดูก่อนแล้วก็กลับมาเล่าให้พลอยฟังทำให้พลอยอยากรู้อยากเห็นประกอบกับพลอยได้รู้จักกับคุณพนักงานบางคนที่เป็นญาติแล้วก็เจ้าจอมบางคนเนี่ยก็ได้รู้จักในฐานที่เป็นญาติเช่นกันต่อมาพลอยก็เลยกล้าขึ้นก็เลยทำตามอย่างช้อยนะคะจึงได้เห็นความเป็นไปของที่บนอย่างใกล้ชิดที่บนในที่นี้ก็อย่างที่บรรยายมานะคะว่าเป็นที่ประทับของล้นเกล้ารัชกาลที่5แล้วก็สมเด็จในที่นี้ก็คือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถนะคะซึ่งเป็นพระพันปีหลวงแล้วก็มีทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าอีกบางพระองค์ตามท้องเรื่องพลอยก็มีโอกาสที่ได้เข้าเฝ้านะคะคือติดตามเสด็จไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวด้วยแล้วก็ในนี้ก็จะมีการบรรยายถึงห้องเขียวซึ่งเป็นห้องทรงพระสำราญเป็นที่เสวยพระกยาหารของพระเจ้าอยู่หัวซึ่งครั้งแรกที่พลอยได้เห็นพระเจ้าอยู่หัวอย่างใกล้ชิดในที่ระโหฐานนั้นพลอยถึงกับขนลุกเกรียวทั้งตัวเพราะรู้ดีว่าที่ที่ตนไปถึงนั้นเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เพียงใดบนพระที่นั่งอันกว้างใหญ่ไพศาลและในห้องที่ได้เห็นอยู่เฉพาะหน้าเป็นที่อยู่ของเจ้าชีวิตคนไทยทั้งมวลในสมัยนั้นคือเรียกได้ว่าพลอยได้มาอยู่ตรงณจุดที่เป็นหัวใจของประเทศการเป็นไปทุกอย่างของโลกภายนอกได้ไปรวมอยู่ณที่นั้นไม่มีที่อื่นใดจะสำคัญไปกว่าเมื่อเสด็จขึ้นเฝ้านั้นตามธรรมดาก็จะเป็นเวลาเสวยเสด็จเข้าเฝ้าในห้องเขียวซึ่งจะมีเจ้านายพระองค์อื่นอีกเป็นอันมากห้องเขียวนั้นเป็นห้องใหญ่นะคะผนังทาสีเขียวแก่มีลวดลายปิดทองแล้วก็มีเป็นห้องที่คือลวดลายปิดทองกึ่งผนังชั้นบนเนี่ยยกขึ้นไปกั้นเป็นระเบียงทำด้วยไม้ขัดมันสลักเป็นลวดลายมีบันไดขึ้นบนระเบียงก็วางตู้หนังสือต่างๆเป็นจำนวนมากในห้องมีตู้โต๊ะวางอยู่เรียงรายแต่เยื้องไปทางด้านพระบัญชรและใกล้กับบันไดทางขึ้นระเบียงไว้หนังสือมีเก้าอี้ยาวทอดไว้เป็นที่ทรงพระสำราญและเป็นที่เสวย
แล้วก็มีโต๊ะเล็กๆอีกตัวหนึ่งวางอยู่ข้างหน้าสำหรับตั้งเครื่องต้นเกี่ยวกับรายละเอียดของห้องเขียวหรือว่าห้องเหลืองห้องต่างๆซึ่งเรียกกันว่าที่บนนี้ตอนหน้าจะมาอธิบายเกร็ดความรู้ให้ฟังกันละกันนะคะเกร็ดความรู้ประกอบสี่แผ่นดินที่จะทำให้เข้าใจแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันใหม่กับสี่แผ่นดินตอนหน้าตอนที่11ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง